ครับสวัสดีครับในส่วนของหัวข้ อเรื่องของกระบวนการผลิตแผนที่ความรู้ครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเวิร์กช็อปของการสร้างแผนที่ความรู้ผมจะแนะนำกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับในภาพรวมของกระบวนการก็มีหลักๆอยู่10หัวข้อในเบื้องต้นดังนี้นะครับในภาพรวมดูภาพรวมกันก่อนตรงนี้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการเริ่มจากขั้นที่1นะครับขั้นที่1ก็มีความสำคัญพอสมควรครับคือขั้นของการกำหนดเป็นการกำหนดเลือกว่ากำหนดหัวข้อครับ define ว่าจะเอาอะไรมาทำแผนที่ความรู้แล้วก็กำหนดขอบเขตนะครับให้ชัดเจนว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องงานขายครับหรือจะเป็นงานบริหารภายในหรือเป็นการผลิตหรือเป็นเรื่องการตลาดในภาพใหญ่ก็ต้องกำหนดสโคปรวมทั้งกำหนดขนาดครับจะเอาในแผนกหรือทั้งบริษัทหรือทั้งเครือครับก็เรียกว่าสเกลมันเมื่อเลือกหัวข้อที่จะทำแผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมจะไปสู่เรื่องของการไปเอาองค์ความรู้นั่นมาผ่านเครื่องมือที่ต้องบอกว่าเครื่องมือแห่งการเข้าถึงองค์ความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการวิจัยหรือแสวงหาความรู้ด้วยรูปแบบต่างๆครับจะเป็นการไปสำรวจไปสืบค้นครับหรือลงพื้นที่ที่จะไปทำวิจัยให้ได้องค์ความรู้นั้นมาครับในขั้นที่2เป็นแบบนี้นะครับพอทำอย่างนี้จะเห็นภาพเลยว่าองค์ความรู้พอเราไปสำรวจจะเห็นว่าบางส่วนเรารู้แล้วนะครับหมายถึงมีข้อมูลความรู้อยู่แล้วกับพื้นที่ใหม่ที่เราต้องไปจัดหาตามหัวข้อที่เราระบุครับขั้นตอนเป็นแบบนี้เป็นสองขั้นแรกนี้ใช้เวลาแล้วก็ใช้เครื่องมือนั่นเองครับใช้เครื่องมือที่จะได้ความจริงมานะครับใช้เครื่องมือเมื่อได้มาเรียบร้อยก็ถึงขั้นที่จะเอามาทำสิ่งที่ว่าการรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงครับเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของข้อมูลมันก็จะมีหมวดหมู่ของข้อมูลเกิดขึ้นมันก็จะง่ายในการทำการประเมินความรู้นั้นครับหัวข้อที่กำลังฟังผมบรรยายอยู่นี่คือเราจะทำแผนที่ความรู้นั้นเราประเมินไปเพื่อดูว่ามันควรจะใช้รูปแบบนะครับควรจะใช้รูปแบบอะไรในการสร้างแผนที่คือประเมินสิ่งที่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นประเมินว่าน่าจะทำเส้นเวลาในการทำแผนที่พัฒนาการก็เป็นเรื่องของไทม์ไลน์จุดเริ่มต้นสิ้นสุดช่วงเวลาต่างๆนะครับนี่คือการได้จากการประเมินครับเมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยก็มาวิเคราะห์ประเมินนั่นคือคร่าวๆนะครับทีนี้ก็มาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเราวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ถ้าเป็นเรื่องไทม์ไลน์นะครับมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำทุก5ปี10ปีคือใช้สเกลตัวนี้เป็น5ปี10ปีหรือทุก20ปีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องการวิเคราะห์เพื่อดูโครงสร้างนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าเราจะใส่อะไรลงไปในแผนที่ความรู้ด้วยเพราะว่าเราจะเห็นโครงสร้างของความรู้เช่นมันมีเรื่องของสถานที่มีเรื่องของบุคคลมีเรื่องของภาคประชาชนมีเรื่องของโครงการต่างๆเกี่ยวข้องด้วยครับขั้นที่5ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า
เวลาเราทำแผนที่ความรู้เราก็ต้องทำไปเพื่อที่จะสื่อเรื่องราวเรียกว่าเป็นเรื่องราวขององค์ความรู้นั้นว่าเราจะสื่อออกมาอย่างไรเรียกว่าเป็น knowledge story ครับ knowledge story ที่จะทำให้ผู้นำไปใช้หรือผู้ที่จะเข้าถึงนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับมันคือการมาดูว่าเรื่องที่เรากำลังทำมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นครับมีนโยบายอะไรเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นในลักษณะนี้นะครับก็นำมาสู่การเชื่อมโยงกันว่ามันเกี่ยวข้องกันส่วนใดในห้วงเวลาใดในขั้นที่6ครับของการทำแผนที่ความรู้คือการทำโปรโตไทป์นะครับคือการมาร่างแผนที่ว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนครับฟังหัวข้อการบรรยายเรื่องนี้คลิปนี้อาจจะต้องเชื่อมโยงไปยังอีกคลิปหนึ่งที่ว่าโดยประเภทของแผนที่ความรู้นะครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเภทของแผนที่ความรู้เดี๋ยวผมจะได้ทำลิงก์ต่อไปนะครับร่างคร่าวๆครับพอให้เห็นไอเดียตัวนี้ต้องอาศัยการขีดการเขียนนะครับบนกระดาษนะครับใช้ปากกานั่งขีดนั่งเขียนกันพอได้ร่างเรียบร้อยก็ปล่อยทิ้งช่วงเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็มานั่งปรับแต่งมาดูว่ามันโฟลว์ได้ดีไหมมันครบถ้วนไหมมันสะดุดตรงไหนไหมว่าเรื่องที่ทำไปนะครับการปรับแต่งตรงนี้อาจจะต้องเริ่มที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันอิดิทนะครับพูดง่ายๆว่าให้สะดวกในขั้นถัดไปนะครับก็คือแก้ไขก็ไม่ต้องเหมือนกระดาษที่มันลบไม่ได้นะครับเมื่อปรับแต่งแผนที่ได้พอดีแล้วพอสมควรแล้วนะครับขั้นถัดมาก็คือส่งไปให้ทีมกราฟิกนะครับในการออกแบบนี่คือเหตุผลที่ผมพยายามจะบอกว่านักออกแบบเองเขาต้องการองค์ความรู้ที่จบแล้วที่สรุปกันก่อนส่งมาให้เขาครับแต่ถ้าท่านทำเองได้ท่านก็เป็น knowledge map designer ด้วยตัวท่านเองก็ได้ถ้าได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์ต่างๆก็ทำเองก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านที่ถนัด พวกที่เป็น Photoshop นะครับหรือ Illustrator ก็ใช้นะครับหรือจะเป็นแอปบนTrabbit นะครับยกตัวอย่างเช่นแอปที่ชื่อว่า Graphio แบบนี้ก็ได้ครับใช้ในการออกแบบแผนที่เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยก็มีเวอร์ชัน1 2 3นะครับแต่ละเวอร์ชันก็เอาไปทดลองใช้ครับไปเทสไปดูว่าคนที่ไม่ได้เป็นคนทำกับท่านมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่านหรือไม่ที่จะให้คนเข้าไปอ่านไปรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับครับแล้วก็นำไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อนำไปใช้งานต่อไปนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับของการทำแผนที่ความรู้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ